โอ้โหผามผามอัศจรรย์ผามผามหมูหรือจระเข้ถ่ายแค่นี้พอแค่นี้อายเขาสวัสดีครับวันนี้เที่ยวยังเทพเนี่ยมึงไม่ต้องมุมกล้องเลิศขนาดนั้นก็ได้ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้รายการเที่ยวยังเทพนะครับวันนี้พี่เทพก็อยู่ที่วัดพระงามนะครับประตูแห่งการเวลานะครับวันนี้พี่เทพจะพาทุกท่านเนี่ยมาย้อนอดีตผ่านประตูการเวลากลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งนึงนะครับย้อนไม่ลาวสมัยกรุงศรีอยุธยามียำกินบ้างถ้าย้อนไปไม่มียำกินทำไงไม่ย้อนดีกว่าเนาะอะไรเนี่ยมิกแอนแมทแล้วชุดเข้าวัดเก๋เนี่ยเห็นไหมลายธงลายไทยรองเท้าเปลี่ยนไม่ทัน เดี๋ยวจะพาไปดูไฮไลท์ของวัดพระงามนะครับก็คือซุ้มประตูนะครับที่ถูกอบอุ้มด้วยรากของต้นโพนะครับนี่แหละใครที่มาเที่ยวตรงเนี้ยก็ต้องมาวัดนี้ให้ได้เพราะว่ารับรองได้รูปกลับไปสวยแน่นอนตอนนี้พี่เทพก็อยู่ที่ไฮไลท์วัดพระงามนะครับตอนนี้พี่เทพกำลังจะย้อนเวลาแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับที่เดิมที่เดิมเป็นย้อนเลยรอเล่นอันนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในส่วนของวัดพระงามแล้วนะครับวัดนี้ชื่อวัดอะไรแล้วก็ใครเป็นคนสร้างเนี่ยไม่มีจารึกไม่มีหลักฐานอะไรบอกหรอกครับแต่ว่าที่เขาเรียกกันวัดพระงามก็เหมือนกับเป็นตำนานเรียกกันต่อๆมานะครับไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือประตูด้านหลังพี่เทพนี่เองนะครับจะเป็นประตูที่ถูกอบอุ้มโดยรากของต้นโพนะครับทำให้เราเนี่ยเหมือนกับเป็นประตูแห่งกาลเวลาแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะข้ามมาอีกยุคนึงนะครับก็วัดนี้ก็เหมือนวัดทั่วไปครับก็จะมีพระอุโบสถนะครับแล้วก็จะมีเจดีย์ประธานของวัดนะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้หมดเลยนะถ้าสมมติว่าถ้าเราสังเกตดูวัดโบราณเนี่ยจะมีแบบอุโบสถอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเจดีย์ประธานอยู่ด้านหลังอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปไหว้พระกันครับนี่ครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบคู่คนไทยเลยนะครับการที่มาไหว้พระก็ต้องเสี่ยงเซมซีด้วยนะครับไม่เสียงดีกว่าพี่เทพคงไม่เหมาะอากาศอะไรอย่างนี้นี่นะครับเสร็จจากวัดพระงามแล้วเดี๋ยวพี่เทพจะพาไปตามหาหมูป่าที่วัดกลางคลองสระบัวกันต่อเลยนะครับอยู่ห่างจากวัดเนี้ยประมาณ500เมตรเองครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับอย่าถ่ายถ่ายแค่นี้พอถ่ายแค่นี้พอแค่นี้อายเขาครับตอนนี้นะครับก็พี่เทพก็มาอยู่ที่วัดกลางคลองสระบัวนะครับหลายๆท่านเนี่ยที่ถ้ามาวัดกลางคลองสระบัวเนี่ยนอกจากจะมาทําบุญไหว้พระแล้วก็ไหว้พระเจ้าทันใจนะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดของที่นี่นะครับเรื่องของการขอพรขออะไรอย่างนี้นะครับให้สมปรารถนานะครับความศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับใครไม่รู้จักนี่ไม่มีนะครับมาอยุธยาต้องมาไหว้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์นึงที่เราจะเห็นเลยนะครับ
แบบเดินเพ่นพ่านทั่ววัดเลยก็คือน้องหมูป่าพวกนี้นะครับซึ่งวัดกลางคลองสะบัวเนี่ยจะมีหมูป่าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เทพจะพาเข้าไปดูหมูป่าข้างในป่ากันเลยนะครับแล้วก็จะไปดูว่าครอบครัวหมูป่าที่เนี่ยมีจำนวนเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอไปไหว้พระก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่จุดที่มีน้องหมูป่าอยู่กันชุกชุมนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงนี้นะครับมันจะมีรอยเท้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เขาจะอาศัยอยู่ใต้กุฏินะครับนี่น้องหลับอยู่นู่นอยู่ข้างใต้นู่นครับเต็มเลยเห็นไหมครับนับเลยครับมีกี่ตัวนี่แหละครับไฮไลท์เด็ดเลยนะครับของวัดกลางคลองสะบัวเดี๋ยวที่พี่เทพมาบ่อยก็คือจะมีพวกหมูป่าเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายอันนี้โตกันแล้วเนี่ยแล้วก็หมูป่าที่เนี่ยไม่ดุเลยนะครับเขาจะกลัวเราด้วยซ้ำโอ้นู่นโอ้นู่นเหม็นขี้หมูมากตัวนี้อยากจับอาบน้ำมากเลยเห็นหมูป่าแล้วก็คิดถึงเรื่องอันนี้เนาะไอ้อะไรนะเดอะไลออนคิงเหรอเคยดูไหมเดอะไลออนคิงอะที่มันมีไอ้ทีโบนกับพุมบ้าเนี่ยเหมือนเนี่ยอะคูนาบาทาทามันก็นอนทั้งวันจริงๆนะไม่รู้มันจะตื่นตอนไหนเนี่ยไอ้ตัวเล็กตื่นแล้วตัวเล็กตัวเล็กไอ้ตัวเล็ก3ตัวแต่มันจะมี3ตัวนะที่ออกใหม่อ่ะตอนมาแรกๆยังตัวแดงๆอยู่เลยตอนนี้ตัวโตหมดแล้วนู่นเดินเล่นอยู่นู่นตัวเล็กตรงนี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับอีกครอบครัวหนึ่งแล้วก็จะมีตัวใหญ่อีกหลายๆตัวที่เขาจะเดินเล่นปะปายถ้าเราโชคดีเราอาจจะได้เห็นนะเขาจะเดินไปเดินมาอยู่แถวโรงเรียนมีอีกตัวหนึ่งเจ้าถิ่นเนี่ยนั่นตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็มีตรงป้าขายพวงมาลัยลอตเตอรี่ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งแก่มากก็จะอยู่ตรงขอบคลองสะบัวอยู่ตรงสะบัวเลยจากนั้นจะนอนอยู่ตรงนั้นไอ้ตัวนั้นเดินไปไหนมาไหนไม่ค่อยจะไหวละแล้วก็จะมีอีกตัวสีชมพูไอ้ตัวนี้หาตัวยากแล้วเชื่องด้วยตัวแบบแก่แล้วว่าแบบขนงอกหมดแล้วอ่ะแต่ไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะวันนี้ก็มาให้ดูก่อนว่าถ้าใครอยากมาชมน้องหมูป่ามาตรงกุฏิเจ้าอาวาสได้เลยน้องนอนอยู่ตรงนี้เต็มเลยเนี่ยแกงครอบครัวเนี้ยความพรีเวลเลจของแกงครอบครัวเนี้ยใช่ป่ะจะอยู่ใต้กุฏิเจ้าอาวาสแล้วก็จะไม่ออกไปสุงสิงกับใครไปดีกว่าเดี๋ยวเขาหาว่ามาขโมยของนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้พี่เทพนะครับก็กำลังจะเข้าไปในป่าบริเวณวัดกลางคลองสะบัวนะครับจะพาไปดูหมูป่านะครับที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับเมื่อกี้เราไปดูหมูป่าที่อยู่ในใต้กุฏิของเจ้าอาวาสแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นหมูป่าที่อยู่ตามธรรมชาติบ้างนะครับอยู่บริเวณป่าด้านหลังพี่เทพนี่เองไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่นี่หมูป่ามันเยอะตามเลยครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณฮาเล็มรวมนะครับของอีกที่หนึ่งนะครับของหมูป่านะครับตรงนี้เห็นไอ้ตัวเล็กนี่ไหมครับไอ้ตัวเล็กนี่เดินออกมาจากกุฏินะเมื่อกี้แล้วก็มาอยู่เนี่ยมาลงน้ำกับเขาลงใส่อากาศร้อนครับช่วงนี้หมูป่าของที่นี่นะครับก็จะเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนู่นแหละมันจะมีเขาเอาหมูป่ามารู้สึกจะมาทำบุญสะเดาะเคราะห์อะไรสักอย่างนี่แหละเอามาคู่เดียวแล้วหลังจากนั้นอ่ะน้องก็ผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกมาแบบเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยครับป่าข้างหลังนี้เต็มเลยครับเป็น10ตัวเลยโอ้โหนู่นข้างหลังนู่นดูนะครับ
เห็นไหมครับเยอะเลยนะครับมันก็จะมีพี่เบิ้มพี่เบิ้มนอนแช่น้ำอยู่ตรงนี้ว้าโอ้โหเยอะจริงๆถ้าท่านใดอยากมาเที่ยวหานะครับเนี่ยครับหมูป่าเยอะแยะตอนนี้มากมายเลยเห็นหมูป่าเลยแล้วคิดถึงเรื่องหมูป่าดุนหัวมันเดี๋ยวให้ออกจากวัดก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทพจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสับปะรดบ้างเลยในเรื่องอีเรื่องหมูป่าดุนหัวมันเนี่ยสวัสดีครับเยอะจริงๆครับแต่ว่าพี่เทพจะไม่ลงไปใกล้กว่านี้นะเพราะว่าพี่เทพใส่น้ำหอมมาเลยกลัวน้องเขาตกใจอากูนาบทาทาเหมือนเนี่ยเดี๋ยวดูปะเดี๋ยวไลออนคิงอ่ะเนี่ยหมูป่าเนี่ยเหมือนกันเลยก็เป็นร้อยนะครับที่เนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาเป็นข่าวอยู่อ่ะที่หมูป่าเหมือนกับไปกินของในไร่ของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาอยู่กันอยู่ช่วงหนึ่งก็มีการเหมือนกับแบบว่าจับหมูป่าให้อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับก็ตอนนี้ก็หมูป่าก็เหลือน้อยลงแล้วล่ะเพราะว่ามันจะมีคนที่เหมือนกับแบบลูกเขาไปกินอะไรอย่างเงี้ยหน้าของสารถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามพี่เทพแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้พี่เทพขอลาไปก่อนทริปหน้าจะไปที่ไหนนั้นโปรดติดตามนะครับผม